สวัสดีครับวันนี้ก็พามารีวิวตัวเคส iPhone กันน้ำกันฝุ่นนะครับยี่ห้อยี่ห้อนี้ ACPO ดูตัวเคสแล้วก็แข็งแรงบึกบึนดีตอนนี้ใส่เคสเอา iPhone 5ใส่ลงไปในเคสเรียบร้อยแล้วครับ waterproof ก็อย่างที่เห็นก็หนาขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับวันนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยครับชายทะเลก็มาลองกันตรงชายทะเลนี่แหละเดี๋ยวลองลงเดินไปโยนชายทะเลกันดีกว่าอาจจะเป็นน้ำไม่ลึกนะครับเอาไว้หาเวลาทดสอบน้ำลึกกันอีกทีแล้วกันบรรดาในสระต่างๆวันนี้มาชายทะเลก็ถือโอกาสมาทดสอบด้วยแล้วกันนะครับก็พื้นทรายครับกระจกเป็นทัวร์กลาสนะครับก็ต้องบอกว่าตอบสนองค่อนข้างดีเลยทีเดียวตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นไม่เอ่ยสไลด์ครับก็ตอบสนองดีนะครับเทมเปอร์กลาสก็ตัวกระจกตัวนี้ก็เห็นชัดดีแต่ว่าบนแสงแดดอย่างที่เห็นครับก็มีแสงสะท้อนบ้างอะไรบ้างเป็นตามปกติสะท้อนเงาได้ดีเลยทีเดียวอันนี้กำลังเดินไปตรงทะเลอย่างที่เห็นครับแล้วเราก็นี่ก็พิมพ์ได้ปกติส่งทวิตหรืออื่นๆได้ตามปกติเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มี 3G ด้วยตรงนี้เห็นไหมเอ่ยค่าย AS มี 3G แต่ True Move H แรงกว่าสักงั้นก็ไม่เกี่ยวครับอันนี้ก็เป็นพื้นทรายถ้าโยนลงไปมันก็เลอะๆบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องมาดูกันว่าเวลาลงน้ำแล้วจะเป็นยังไงแล้วต้องมาลองถอดดูกันว่ามันจะเข้าไหมว่าทูบจริงหรือเปล่าเราเดินมาเรื่อยๆก็ลองโยนเล่นดูทุกสายเล่นนะครับเคสก็เละๆมุดทรายได้เขาบอกว่าเวิร์ดทูบแต่ว่าต้องบอกว่าตรงกระจกตรงนี้นะครับเทมเปอร์กลาสตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็กันรอยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นกอริล่านะครับก็ถ้าเป็นรอยก็งับเปลี่ยนลำบากละอันนี้นิดหนึ่งหมดเลยสายจะเหลือไม่รู้จะเหลือรอดหรือเปล่าเนี่ยสมัดออกพิมพ์ไม่ได้ละมือเปียกน้ำไปวอเตอร์พรูฟกันดีกว่าเราเริ่มลงมาที่โอ้เจ็บตรงนี้มีแต่กรวดทั้งนั้นเลยจะลงไปไหวไหมลงไปซะอย่างนั้นล้างตรวจซะหน่อยขึ้นว่าโลแบตนะครับกดไม่ติดอีกพื้นก็ต้องบอกว่าอันนี้นิดนึงเพราะว่ามันเปียกน้ำครับแต่ก็อย่างที่เห็นว่าทัชได้ยังได้ปกติโอ้โหเจ็บเท้าไปตรงไหนดีเนี่ยโยนลงไปอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าการน้ำได้ลึกระดับเป็นเมตรนะครับอย่างนี้น้ำเค็มผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้บอกว่าทนน้ำเค็มซะด้วยสิไม่รู้ iPhone 5ผมจะเป็นไรหรือเปล่านี่ครับจุ่มน้ำแต่เท่าที่ดูก็น่าจะไม่เข้านะปิดจุกอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วถ้าเข้าก็งานเข้าแล้วครับก็มาอยู่ที่จุดนะครับก็มาอยู่ที่จุดน้ำลึกที่ประมาณครึ่งนักแข้งนะครับก็คงหาลึกกว่านี้ไม่ไหวแล้วไม่ได้เตรียมชุดลงน้ำมาก็กี้ครับที่สแครชไปนะครับต้องบอกว่าเลอะตรงนี้ไม่รู้สังเกตเห็นมีนี่ครับมีรอยแล้วครับทรายต้องบอกว่ากันได้ครับทรายเข้านะครับแต่ว่ากันเรื่องรอยตรงหน้าจอไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะโปรเทคอีกชั้นหนึ่งก็อย่าลืมเอาฟิล์มมาติดไว้ด้านบนนี้อีกชั้นหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าทัชสกรีนไม่รู้มันอาจจะ
อาจจะดีเลย์ขึ้นหรือเปล่านะครับนี่อาจจะต้องลองดูแต่ว่าเท่าที่เห็นดูนี่ครับก็มีรอยสแครปจากเรื่องทรายแล้วก็ลองจุ่มน้ำดูนะครับแต่ก่อนจุ่มน้ำผมถ่ายวิดีโอไว้สักหน่อยดีกว่าถ่ายวิดีโอเรคคอร์ดครับวิดีโอเรคคอร์ดคราวนี้เราก็ถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็จะกดเรคคอร์ดเอาไว้เราขับแล้วยังปึ๊บเรคคอร์ดแล้วนะครับนี่มันแนวตั้งเนาะเดี๋ยวเรคคอร์ดแนวนอนก่อนนะครับปึ๊บแนวนอนแล้วกดเรคคอร์ดหรือยังเอ่ยยังกดอีกทีมาแล้วครับต้องกดย้ำนิดนึงก็โยนลงไปในน้ำเลยครับแล้วก็จะไปถ่ายกันในน้ำโยนก่อนแล้วกันแล้วค่อยควานหาไปแล้วมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ซะอย่างนั้นขอลงหาก่อนปึ๊บประมาณแค่นี้เองตึงหน้าแข้งมีฟองบุบออกมาด้วยมันจะเป็นฟองอากาศเลยอ๋อไม่ใช่ก็หายไปนะครับเป็นฟองตามปกติก็ลองถ่ายในน้ำดูนะครับอันนี้ก็ลองถ่ายอยู่ยังเรคคอร์ดอยู่ในน้ำยังเรคคอร์ดอยู่ถ่ายกันในน้ำเลยทีเดียวหลังถ้ามีโอกาสลงสระก็จะไปถ่ายในสระนะเผื่อจะได้วิวดีๆไปลองดูว่านี่เป็นไงบ้างนี่ครับถ่ายหลายคนบ้างก็โอเคนะน่าจะภาพถ่ายในน้ำนี้ก็คงไม่ได้ถ่ายกันง่ายๆนะครับถ้าเราไม่มีพวกเคสบทครูพวกนี้ก็เป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับของ ECPO รู้สึกว่าจะมีซากปูที่คนกินเอาไว้เราจะมาถ่ายทำไมเนี่ยก็ถ่ายดูใกล้ๆแบบนี้ถ่ายกันในน้ำเลยทีเดียวก็นี่แหละครับก็ทดสอบแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าพอเราถ่ายภาพในน้ำรวมถึงโยนลงน้ำลงทรายแล้วเครื่อง iPhone 5ข้างในภายในเคส ECPO ที่เราใส่อยู่นี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วครับต้องกดย้ำนิดนึงก็โยนลงไปในน้ำเลยครับแล้วก็จะไปถ่ายกันในน้ำโยนก่อนแล้วกันค่อยควันไปแล้วทีไหนก็ไม่รู้ถ่ายลงหาก่อนมีการบุบมาด้วยเหมือนจะเป็นฟองอากาศเลยอ๋อไม่ใช่ก็ลองถ่ายในน้ำดูครับอันนี้ก็ลองถ่ายอยู่ยังเรคคอร์ดอยู่ในน้ำเรคคอร์ดอยู่ถ่ายในน้ำเลยทีเดียวหลังถ้ามีโอกาสลงสระก็จะไปถ่ายในสระเผื่อจะได้วิวดีๆลองดูว่าอันนี้เป็นยังไงบ้างถ่ายคนบ้างก็โอเคนะน่าจะในน้ำนี้ก็คงไม่ได้ถ่ายกันง่ายๆนะครับถ้าเราไม่มีพวกเคสพวกนี้ก็เป็นคนที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะของ ECPO รู้สึกว่าจะมีซากปูที่คนกินเอาไว้ใกล้ๆแบบนี้ถ่ายในน้ำเลยทีเดียวนะครับก็ทดสอบแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าพอเราภาพในน้ำรวมถึงโยนลงน้ำลงทรายแล้วเครื่อง iPhone 5ข้างในทางในเคสที่เราใส่อยู่นี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกัน